สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการถามเนี่ยมึงทำอะไรกันบ้างวะกูก็เห็นแม่งตุ้มตามตุ้มตามอยู่เรื่อยนะประเทศนี้เห็นไหมวิปริตเห็นไหมเนี่ยมึงตั้งไว้แต่มันใช้ไม่ได้มีประโยชน์วันนี้นะถ้าผมมีอำนาจนะผมจะยุบมันให้หมดเลยหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนทั้งหมดนะกรอปนจะมีการยุบไม่ยุบก็เถียงกันอยู่นะครับวันนี้ผลโพลนะครับปรากฏว่ามีการแชร์เนี่ยนะว่าเซฟกรอปนใช่ไหมมีคนยื่นให้ยุบแต่วันนี้กระแสกับการว่าเซฟกรอปนมีคนมากมายนะครับที่แสดงความเห็นว่าให้60% มากใช่ไหมที่ไม่ให้ยุบมี 20% ให้ยุบใช่ไหมแล้วอีกมีอยู่บางส่วนว่ากูไม่รู้แล้วแต่มึงครับแล้วถ้าถามความรู้สึกของผมนะผมบอกยุบแม่งไปเถอะเพราะมันแก้ปัญหาไม่ได้ไงแล้วมันก็ใช้งบมหาศาลนี่ต่างหากแล้วก็มีชื่อผีเยอะด้วยอันนี้ความรู้สึกของคนจากกทม.นะผมไม่รู้พี่น้องชาวใต้นะครับนะเห็นความสำคัญของหน่วยงานนี้ไหมแต่ผมคนกรุงเทพผมไม่เห็นความสำคัญของหน่วยงานนี้เลยครับผมรู้สึกมันเหมือนหน่วยงานขยะที่ไม่มีประโยชน์ผ่านงบผ่านภาษีและที่เจ็บใจสุดคือมีชื่อของคนที่อยู่กรุงเทพนะไปอยู่ในนั้นเพื่อจะแดกงบแดกเบี้ยเลี้ยงได้อายุราชการทวีคูณแล้วบางทีกรมน.ก็ไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่เฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับเสือกไปทั่วผมก็เลยว่ายุบยุบแม่งไปเถอะเมื่อเลยทำให้คิดเองแล้วทำไมมันคนผลโหวตมันตรงข้ามกับความรู้สึกของประชาชนวะไอ้คนโหวตเนี่ยมันมีตัวตนหรือเปล่าวะหรือว่ามันเป็นกองกำลังไอโอของฝ่ายมั่นคงหรือทหารกันงบกรมน.ปีนึงไม่น้อยนะครับเป็นพันล้านนะเฉลี่ยเดือนนึงอ่ะก็เป็นร้อยล้านเนี่ยถามเนี่ยมึงทำอะไรกันบ้างวะกูก็เห็นแม่งตุ้มตามตุ้มตามอยู่เรื่อยนะประเทศนี้เห็นไหมวิปริตอีกแล้วเนี่ยมึงตั้งไว้แต่มันใช้ไม่ได้มีประโยชน์วันนี้นะถ้าผมมีอำนาจนะผมจะยุบมันให้หมดเลยหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนทั้งหมดนะเพราะมันหาเจ้าภาพไม่ได้มีทั้งตำรวจแล้วก็ยังมีปปส.อีกเวลาจะนั้นตกลงใครเป็นมีหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดวะถ้ายาเสพติดมันเต็มบ้านในเมืองจะโทษใครวะไอ้ปปส.ก็โทษตำรวจตำรวจก็โทษปปส.ตกลงฉะนั้นมึงควรจะเหลืออันเดียวไหมแล้วก็รับผิดชอบไปเลยนะถ้าเกิดว่ามันยังมีปัญหาไอ้คนที่ดูแลยังก็มึงก็เด้งไปหรือไล่ออกไปผมว่ามันจะแก้ปัญหาได้นะแต่ประเทศนี้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราะหน่วยงานแม่งซ้ำซ้อนก็เลยหาเจ้าภาพไม่ได้วันนี้หน่วยงานราชการเราเยอะเกินไปครับไม่ได้ไม่ดีก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาละแล้วหน่วยงานหลักมึงมีไว้ทำไมวะทำไมเรื่องเหล่านี้นายกคิดไม่ได้กูไม่เข้าใจเลยนายกคิดออกอย่างเดียวต้องแจกเงินดิจิตอลคุณจะหวังอะไรจากประเทศนี้วะเนี่ยฮะวันนี้ผมถึงบอกว่าเฮ้ยก่อนที่คุณเศรษฐุยเอ้ยเศรษฐาเอ้ยเศรษฐอยที่จะไปแลดอยู่ต่างประเทศมึงไม่ต้องไปไหนหรอกมึงกวาดบ้านก่อนได้ไหมนะครับเอากำจัดปลวกก่อนได้ไหมตรงไหนหญ้ารกถอนหญ้าก่อนได้ไหมใยแมงมุมเกาะหลังคารั่วมึงอุดก่อนได้ไหมแล้วมึงก็ไปเชิญคนอื่นมาบ้านวันนี้มึงจะไปเชิญใครเขาจะมามึงไปคุยกับใครเขาก็โอ้ยกูเห็นบ้านมึงแล้วมึงไม่ต้องเชิญกูมาแล้วกูไม่รู้จะมาทำไมค่าแรงก็แพงโจรก็เยอะยาเสพติดก็เยอะคนงานก็เรื่องมากสวัสดิการก็สูงวันหยุดก็เยอะเอ้ยมึงจะไปชวนใครเขาจะมาและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ